วันนี้เรามีคุกกี้ข้าวโอ๊ตผลไม้มาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันใส่กล้วยตากหั่นชิ้นเล็กลูกเกดดำสับหยาบลูกเกดเหลืองสับหยาบเชอร์รี่เขียวแดงหั่นชิ้นเล็กข้าวโอ๊ตคั่วอัลมอนด์อบสุกสับหยาบเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่มาการีนกับน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ5นาทีลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่พักไว้ตามด้วยนมถั่วเหลืองตีจนส่วนผสมเข้ากันพักไว้ประมาณ15นาทีใช้ที่ตักไอศกรีมตักส่วนผสมที่ได้ลงบนภาชนะที่มีข้าวโอ๊ตรองไว้แล้วกดหน้าคุกกี้ให้ติดกับข้าวโอ๊ตวางคุกกี้ลงบนถาดอบจากนั้นเรียงกล้วยตากเชอร์รี่เขียวลงบนคุกกี้นำข้าวอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคุกกี้ข้าวโอ๊ตผลไม้แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ